ยังมีอาการเคอะเขินอยู่บ้างเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าแบบนาดาวมาทั้งแก๊งนี่คือแบบแฟนคลับมากจริงๆต้องบอกว่าน่าจะแฟนคลับของพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่เขามากกว่าใช่ล่าสุดเพิ่งไปเขาเรียกอะไรปาร์ตี้กันเนาะกับ GDS ทั้งหมดเลยครับครับเป็นเอาติ้งเอาติ้งของ GDS ค่ะเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงเมาเลยไหมไม่สนุกดีก็มีแบบกีฬาสีสร้างความสัมพันธไมตรีต่อการในแบบสร้างความรักษานะไม่ค่ะเป็นไงบ้างในเราแบบสนุกสนานยังไงไหนเล่าก็ค่อนข้างแต่ว่าผมต่อกลับก่อนครับต้องกลับมาเรียนล่าสุดสอบเสร็จยังคะสอบเสร็จแล้วที่หายไปก็คือหายไปสอบมาแต่ครั้งนี้จะมีงานอีเวนต์แน่นเลยกลับมาไหมคะก็มีเรื่อยๆก็ไม่ถึงขั้นมีมาเรื่อยๆหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเล่นไอจีจะเล่นไหนอ่ะตอนนี้ยังอ่ะฮะเพราะว่างานตอนนี้ก็ค่อนข้างแบบยุ่งอะไรด้วยก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราอ่ะกลัวไม่มีรูปลงหรือไม่มั่นใจในรูปเองใช่ตอนนี้ออกงานเยอะไงเราดูก็ได้ถ่ายเองก็ไม่มั่นใจอยู่ดีครับจะไม่มีโอกาสเล่นเลยอ่ะคงไม่ถึงขั้นบอกว่าไม่มีโอกาสแต่ว่ายังไม่มีโอกาสจะบอกว่าตอนไหนหรือว่าจะเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่ชัวร์จริงยังไม่ได้มีความคิดว่าจะเล่นใช่ครับก่อนหน้านี้เราบอกว่าเหมือนแบบ FC เอาชื่อเราไปตั้งใช่ชื่อโปรไฟล์แล้วไม่มีใช่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมอ่ะอันนั้นจริงๆตอนแรกก็มีเกี่ยวตอนแรกคือมีคนพูดเยอะมากว่าแบบอยากให้เราเล่นแต่แบบพอมันโดนพูดเข้ามาแบบเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบมาหาคำตอบจนแบบมันก็ยังไม่ใช่ประเด็นอยู่ดีมันก็ไม่ได้เกี่ยวใช่ถ้าเขาเลิกเล่นจริงเราจะก็ยังไม่ได้แปลว่าชัวร์ว่าแบบถ้าเขาเปลี่ยนปั๊บเราจะเล่นล่าสุดน้องก้าวเหมือนห่างๆกับแฟนหนุ่มเขาแล้วเรียบร้อยยังไงคู่เราไม่ยังไม่ถึงขั้นว่ามีโอกาสมากกว่าเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ห่างอะไรใช่ยังถามถึงฮอร์โมนเดย์ฮอร์โมนเที่ยวถูกนี้เป็นไงบ้างเพื่ออะไรเชิญชวนให้มาซื้อบัตรกันเนาะประมาณวันที่10วันที่8ตุลามีคอนเสิร์ตแต่ว่า10ไม่12ก็14อยากให้ฟังติดตามกันแล้วกันว่า12 14เดือนหน้านี้อาจจะมีเปิดขายบัตรกันซึ่งฮอร์โมนไปครบเซตเหมือนเดิมเจอกันในวันเดียวกันไหมคะวันเดียวกันครับที่ลานพาร์คพารากอนแน่นอนโอ้โหจะได้เห็นแบบเป็นโหมดใหม่ต้องเรียกว่าโหมดของนักแสดงทุกคนที่ไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนครับค่ะโอเคเจอกันเนาะวันนู้นขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ